คุณผู้ชมคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายขึ้นมาทันทีหลังจากมีข่าวนะคะว่ารัสเซียได้สั่งถอนกำลังทหารออกจากพรมแดนของยูเครนเรียบร้อยแล้วซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวบวกขึ้นได้ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียได้รายงานอ้างอิงถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในช่วงค่ำวานนี้ว่าทหารบางส่วนของรัสเซียเริ่มถอนกำลังออกจากพรมแดนของยูเครนเพื่อกลับไปยังฐานที่มั่นแล้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจซ้อมรบซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะที่เกิดขึ้นช่วยคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกในประเด็นของยูเครนได้โดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าแม้การซ้อมรบขนาดใหญ่ทั่วประเทศยังคงดำเนินต่อไปแต่ทหารบางหน่วยในค่ายทหารทางภาคใต้และตะวันตกตอนนี้เสร็จสิ้นภารกิจซ้อมรบและก็เริ่มเคลื่อนพลกลับฐานที่มั่นเรียบร้อยแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังก่อนหน้านี้ทหารรัสเซียกว่า 100,000 นายตรึงกำลังตามแนวชายแดนของยูเครนจนทำให้ทั่วโลกเกิดความหวั่นวิตกว่ารัสเซียจะบุกโจมตียูเครนในไม่ช้าแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ตอนนี้สัญญาณจะดีขึ้นแต่นานาชาติเองก็ยังดูไม่ค่อยวางใจไปซะทีเดียวค่ะเพราะว่าก็ยังมีคำเตือนจากรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษคุณลิสทรูสนะคะซึ่งเธอกล่าวเตือนว่ารัสเซียยังคงมีแนวโน้มอย่างมากที่อาจจะโจมตียูเครนจนกว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำของรัสเซียจะสั่งถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากชายแดนของยูเครนเช่นเดียวกับสมาชิกคณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษนะคะที่บอกว่ารัสเซียได้ถอนกำลังทหารบางส่วนไม่ควรจะถูกตีความว่านี่เป็นจุดจบของวิกฤตยูเครนเพราะว่าตอนนี้ปูตินยังคงสามารถระดมกำลังทหารเป็นจำนวนมากได้อยู่ดีค่ะและแน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้แม้ว่าจะดูมีพัฒนาการเชิงบวกมากขึ้นแต่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าหลายฝ่ายก็ยังดูไม่ได้ไว้วางใจค่ะว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ได้กลับมายุติขึ้นอีกครั้งจะไม่ได้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้นี่เป็นที่มานะคะของบรรดาสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เขาก็ออกโรงเตือนว่าหากมีการปะทะกันขึ้นจริงๆระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยนี่จะเป็นที่มาของการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศลงโดย Moody's Investor Service คาดการณ์ว่าสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะเพราะหากวันใดวันหนึ่งถ้ารัสเซียตัดสินใจบุกโจมตียูเครนนี่จะเป็นปัจจัยที่กดดันให้ Moody's ต้องปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของทั้งสองประเทศลง Moody's นะคะบอกในรายละเอียดว่าการคว่ำบาตรด้านต่างๆซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระเงินข้ามพรมแดนของรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลด้วยแม้ว่ารัสเซียจะมีเงินทุนกันชนเป็นจำนวนมากที่อาจจะช่วยลดผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่แน่นอนนะคะโดยหากมาตรการคว่ำบาตรอยู่ในขั้นที่รุนแรงก็อาจจะทำให้รัสเซียผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรในต่างประเทศซึ่งก็จะส่งผลให้รัสเซียถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือในท้ายที่สุดก่อนหน้านี้ทาง Fitch Ratings ก็ออกคำเตือนในลักษณะเดียวกันก็คือหากรัสเซียถูกคว่ำบาตรในระดับที่รุนแรงอันเนื่องมาจากการตัดสินใจบุกยูเครนก็อาจจะทำให้ Fitch ตัดสินใจปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลรัสเซียรวมไปถึงธนาคารพาณิชย์ของรัสเซียด้วยค่ะขยับมาดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวจากฝั่งของจีนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เราเคยรายงานกันมาก่อนหน้านี้ว่าหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลจีนก็คือการจะประคองให้เศรษฐกิจยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้และล่าสุดนะคะเราก็เห็นท่าทีจากทางธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC ตัดสินใจดำเนินมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเงินสดผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำติดต่อกันเป็นเดือนที่2ค่ะโดยธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงินสดสุทธิจำนวน 100,000 ล้านหยวนนะคะหรือมากกว่า 15,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ระบบธนาคารผ่านโครงการเงินกู้ระยะกลางหรือ MLF ประเภทที่1ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทดังกล่าวเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 2.85 ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายนักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทเครดิต Agrico CIB ในฮ่องกงบอกว่าการอัดฉีดเงินครั้งล่าสุดนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าธนาคารกลางจีนยังคงเต็มใจที่จะรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอและทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเพื่อสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อขณะเดียวกันก็มองว่าธนาคารกลางจีนยังสามารถใช้นโยบายผ่อนคลายเพิ่มเติมได้ในครึ่งแรกของปีนี้รวมถึงมาตรการการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือว่า RRR และการลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดแรงกดดันด้านเศรษฐกิจ
ที่ประสบกับปัญหาจากการแพร่ระบาดอีกครั้งของโควิด-19 ไหนจากการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และสัญญาณอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงอ่อนแอนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายของรัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางจีนเป็นอย่างยิ่งค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์นะคะจะเห็นได้ชัดเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาในฝั่งของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเงินไหลเข้าตลาดบวกได้ในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เจอแรงเทขายทำกำไรค่ะอย่างตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะก็ถือว่าเริ่มจะคลายความกังวลมากขึ้นต่อประเด็นความขัดแย้งของรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะหลังจากมีข่าวว่ารัสเซียได้ถอนทหารบางส่วนออกจากพื้นที่ชายแดนของยูเครนสะท้อนได้จากดัชนีความผันผวน CBOE นะคะที่เป็นตัวเลข VIX Index เป็นมาตรวัดความวิตกกังวลของนักลงทุนในตลาดหุ้นปรากฏว่าปรับตัวลดลงสู่จากระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์แล้วก็บวกกับมีการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งด้วยนะคะ 2-3 ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็เลยทำให้ดาวโจนส์ค่ะบวกไปร้อยละ 1.22 Nasdaq ปิดบวกไปได้ร้อยละ 2.53S&P 500บวกไปร้อยละ 1.58 ค่ะฝั่งยุโรปเองก็ทะยานขึ้นได้ค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวนะคะก็เป็นประเด็นเดียวกันกับฝั่งสหรัฐเลยพอตลาดคลายความวิตกกังวลหุ้นทั้งโลกก็กลับมาบวกได้นะคะดัชนีความผันผวนในตลาดหุ้นยูโรโซนก็ปรับตัวร่วงลงเช่นเดียวกันนะคะพออะไรหลายอย่างมันคลายมากขึ้นนักลงทุนก็มั่นใจมากขึ้นในการกลับเข้ามาลงทุนหรือเก็งกำไรในตลาดหุ้นฟุตซี่ร้อยของอังกฤษปิดบวกไปร้อยละ 1.03 CAC 40ฝรั่งเศสค่ะบวกไปร้อยละ 1.86 ส่วน DAX ของเยอรมนีนะคะบวกไปร้อยละ 1.98 ค่ะราคาน้ำมันดิบหลังจากบวกได้หลายวันทำการติดต่อกันนะคะเราเห็นราคาขึ้นไปจนแตะ95ดอลลาร์สหรัฐสูงสุดในรอบกว่า7ปีเมื่อคืนที่ผ่านมาเจอแรงเทขายทำกำไรค่ะก็เป็นประเด็นระหว่างรัสเซียและยูเครนเนี่ยนะคะพอมันดูเริ่มจะคลายความกังวลมากขึ้นในส่วนของการเก็งกำไรเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนักเก็งกำไรเทขายออกมาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์นะคะปัจจัยต่างๆพอคลายลงตอนนี้นักลงทุนก็กลับมาโฟกัสกันที่ความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านค่ะหลังจากนี้นะคะบรรดาเทรดเดอร์เขาก็รอการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบจากทาง EIA ของรัฐบาลสหรัฐด้วยนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมีนาคมปรับตัวร่วงลง3เหรียญกว่าๆปิดที่92เหรียญ7เซนต์ต่อบาร์เรลส่วน Brent นะคะปิดไปที่93เหรียญ28เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะทองคำเองก็เป็นสินทรัพย์ที่เจอแรงเทขายทำกำไรเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าใครได้ดูตลาดเมื่อคืนจะเห็นได้ว่าบางช่วงบางตอนที่ราคาทองคำร่วงลงไปเยอะๆจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะนักทุนบางส่วนก็เข้ามาถือทองคำเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อหลังกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 9.7 ในเดือนมกราคมตัวเลขก็ยังคงเร่งตัวสูงขึ้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยมีทั้งปัจจัยกดดันแล้วก็ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำสุทธิแล้วเนี่ยเมื่อคืนปิดร่วงลงมาประมาณ13เหรียญ20เซนต์นะคะปิดไปที่ 1,856 เหรียญ20เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในบ้านเรานะคะเมื่อวานเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างสดใสอาจจะมากกว่าที่หลายคนคาดการณ์กันไว้ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วก็กลับมาปิดยืนเหนือ 1,700 จุดได้ประเด็นบวกก็คือ 1. จากต่างประเทศนะคะความผ่อนคลายมากขึ้นต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ปัจจัยภายในเนี่ยก็มาจากมาตรการในการสนับสนุนเรื่องของ EV ในบ้านเราที่มีความชัดเจนมากขึ้นจากฝั่งของรัฐบาลนะคะต้นรายการคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ EV เนี่ยปรับตัวบวกขึ้นยกแผงเลยทีเดียวนี่ก็เป็นประเด็นที่ส่งผลทำให้บรรยากาศการลงทุนบ้านเราเมื่อวานนี้สดใสค่ะตลาดปิดไปที่ 1,701.45 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 16.76 จุดด้วยการมูลค่าการซื้อขาย 91,607 ล้านบาทโดยประมาณค่ะBBL นะคะเมื่อวานนี้ราคาร่วงลงไปร้อยละ 0.68 แต่ KBank เนี่ยบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 1.49 EA ค่ะบวกแรงเลยทีเดียวนะคะร้อยละ 4.37 ปิดไปที่ 95.50 สตางค์ PTT GC นะคะปรับตัวร่วงลงร้อยละ 1.31 ปตท.ปิดปรับตัวลดลงร้อยละ 0.62 ปิดที่ 40.25 สตางค์ค่ะไปดูบรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันหน่อยนะคะอเมริกาบวกยุโรปบวกเอเชียเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างมาดูตัวเลขกันเลยค่ะ
นิเคอิของญี่ปุ่นนะคะวันนี้ดีตัวแรงเลยทีเดียวขึ้นมาร้อยละ 2.06 หางเสงของฮ่องกงเช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ประมาณ 24,715 จุดนะคะบวกขึ้นมาร้อยละ 1.48 เซี่ยงไฮ้คอมสิตตลาดหุ้นจีนขึ้นมาร้อยละ 0.67 คอสปี้เกาหลีใต้บวกไปร้อยละ 1.63 ในขณะที่สเตรทไทม์ค่ะย่อตัวลงเล็กน้อยร้อยละ 0.07 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ